สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับผมกับพวกผมอีกแล้วนะครับกับโจเซฟนะฮะวันนี้เรามาอยู่กันในหน้าเว็บขายโรบักซ์แล้วก็เติมเกมอื่นด้วยแหละเป็นเว็บที่ทุกคนน่าจะคุ้นเคยกันนะครับชื่อว่า Arc Shop นั่นเองวันนี้นะครับตัวผมเองก็จะมาสอนเติมแล้วก็สอนสมัครนะครับสอนสมัคร ID เว็บนี้เพื่อที่ไปเติมโรบักซ์นะครับซึ่งระบบการเติมโรบักซ์เนี่ยมันถูกปิดไปแล้วระบบกลุ่มนะครับแต่เรายังมีระบบเติม ID Pass อยู่นะครับผมวันนี้ผมก็จะมาสอนคุณผู้ชมเรื่องนั้นเองนะครับอย่างแรกเลยนะครับสำหรับผู้ชมที่เข้ามาในเว็บนี้แล้วรู้สึกว่ามันแสบตานะครับสามารถกดดาร์กโหมดตรงนี้ได้นะครับตรงนี้นะแล้วก็เข้ามาดูหน้าเว็บนะครับนี่มี ID แท้ Minecraft ด้วยครับมีฟรีไฟล์เพชรฟรีไฟล์มี Roblox Card True Money Card ก็มีเต็มไปหมดเลยนะครับผมก็จะมาสอนผู้ชมสมัครนะครับผมสมัครก่อนแล้วก็จะเติมแบบ ID Pass นะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าไปเลยอย่างแรกเลยนะครับก็อยากจะบอกว่าคุณผู้ชมเนี่ยสามารถเข้าสู่ระบบเว็บไซต์นี้ด้วยFacebook ได้นะครับก็คือกดปุ๊บยืนยันตัวตนใน Facebook เข้าได้เลยนะครับผมสำหรับคนที่ไม่สะดวกนะแต่ถ้าคุณผู้ชมอยากจะสมัครแล้วคุณผู้ชมไม่มี Facebook เนี่ยทำตามผมนะครับมาถึงหน้าสมัครตรงนี้นะครับคุณผู้ชมก็แต่ที่ผมพูดไปนะครับไม่มี Facebook ทำแบบผมนะครับชื่อผู้ใช้งานก็เป็น user ของคุณนะครับอาจจะเอาเป็นชื่อ Roblox ก็ได้นะครับถ้าอยากจะจำง่ายรหัสผ่านคอนเฟิร์มรหัสผ่านนะครับชื่อเล่นแสดงก็คือชื่อ display name นะครับอีเมลเบอร์ก็กรอกให้ครบนะครับผมเดี๋ยวผมจะตัดไปตอนที่ผมกรอกครบเลยแล้วกันเนาะโอเคตอนนี้เราก็สมัครเรียบร้อยแล้วนะครับก็ทำการใส่รหัสผ่านไปเลยอ่ะรหัสผ่านไม่ถูกต้องกดตรงนี้ก่อนนะครับผมอย่าลืมนะอย่าทำพลาดแบบผมนะก็จดจำกันเข้าสู่ระบบได้เหมือนกันนะครับผมสำหรับใครที่สมัครไปแล้วก็ลงด้วยเฟซบุ๊กเลยก็ได้เนาะแล้วแต่คุณผู้ชมนะครับสามารถกดลืมรหัสผ่านได้ถ้าคุณผู้ชมลืมนะตอนนี้ก็คือคุณยังไม่ได้ยืนยันอีเมลนะครับคุณสามารถยืนยันอีเมลได้ก็คือการกดตรงนี้นะครับเพื่อประสิทธิภาพของการใช้งานนะครับก็คือเข้าไปยืนยันอีเมลข้างในนะครับอีกทีนึงตอนนี้นะครับถ้าคุณผู้ชมจะเติมก็ให้กดมาที่เลือกซื้อสินค้านะครับแต่ก่อนที่จะเติมเราต้องมีพอยต์ก่อนนะครับผมก็คือเติมเงินนะครับผมนี่นะครับระบบการเติมเงินนะครับจะมี True Money Wallet ซึ่ง True Money Wallet ก็จะต้องโอนนะครับโอนไปที่เบอร์เขานั่นแหละกดจำนวนเงิน10บาทอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็เติมเงินผ่าน True Money Wallet ไปเลยก็เขาจะบอกว่าเติม True Money Wallet อะไรอย่างนี้นะให้เราใส่เบอร์ไปนะครับผมก็ขึ้นอยู่กับคุณนะครับว่าคุณใช้เบอร์ไหนอันนี้ก็ใส่เบอร์สมมติผมใส่1อะไรอย่างนี้ไปนะครับผมแล้วพอเราใส่ครบเดี๋ยวผมใส่เบอร์ตัวเองไปก็ได้นี่ขอรหัสยืนยัน OTP นะครับคุณสามารถขอรหัสยืนยัน OTP ได้นะครับอันนี้คือผมเติมจริงนะก็จะใส่ OTP นะครับตามที่เขาบอกนะครับอันนี้คือการเติมเงินเข้าเว็บนะครับคุณผู้ชมผมก็ใส่ OTP ไปเลยนะครับ OTP ผมก็คือ730560นะครับผมเติมแล้วนะครับ10บาทนะครับแมวน้ำอุ๋งๆนะครับโอ้โหชื่อน่ารักมากเลยตอนนี้เงินก็เข้าแล้วนะครับ10บาทนี่คือผมเติมแบบเติมเพื่อจะซื้อของเลยนะแล้วก็มาดูระบบที่ ID Pass นะครับการซื้อ ID Pass นะครับก็คือพร้อมจำหน่ายจำนวนไม่จำกัดนะครับไม่เหมือนกลุ่มนะครับที่ตอนนี้ซื้อไม่ได้แล้วนะครับตอนนี้คือสินค้าหลักแล้วนะคุณควรจะซื้อสิ่งนี้นะครับมันดีต่อคุณนะครับเรทก็เยอะนะครับ 4.3 เลยนะครับต่อ1บาทเยอะมากนะครับโดย ID Pass นะครับจะมีราคาสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วเรทก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆด้วยนะครับอย่างแรกเลยก็คือ185บาท800โลบักนะครับโคตรเยอะผมบอกเลยครับเอา185หาร800ดูครับคุณจะได้เรทนะครับเอา185หาร800นะครับผมจะลองดูนะผมหาแล้วเรท 4.3 นะครับถือว่าเยอะมากนะครับผมตอนนี้นี่คือเรทขั้นต่ำเลยนะคือเรท4มันเป็นเรททั่วไปของร้านหลายๆร้านนะครับแต่ว่าอันนี้คือ 4.3 เยอะนะผมว่าโอเคแล้วก็อันต่อมาคือ370นะครับอันนี้ก็ต้องใส่ ID Pass ของ Roblox ลงไปนะครับก็ผู้ชมก็อย่าลืมใส่ด้วยนะซึ่งตอนนี้เราต้องเติมเงินให้ครบ185บาทก่อนนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมเติมเงินก่อนนะเดี๋ยวมาโอเคนะครับก็นะครับผู้ชมสำหรับคนที่อยากจะเติมนะครับ ID Pass ก็ต้องเอาเมลออกแล้วก็ปิดตัวล็อกอิน2ชั้นด้วยนะครับอย่างแรกเลยวิธีการเอาเมลออกก็คือตรงนี้นะครับมาตรงนี้ปุ๊บใส่พินของเรานะครับผมใส่ไปมันเป็นพิน4ตัวนะครับใส่อีเมลก็ใส่อีเมลสำรองของเราไปก็ได้นะครับผมจะใส่อีเมลสำรองไปนะครับแล้วก็ verify account password นะครับผมก็อันนี้ต้องเป็นรหัส verify ของเรานะครับรหัส verify ด้านล่างเนี่ยนะครับจะเป็นรหัสของ Roblox นะครับผมก็ใส่รหัส Roblox ไปเลยนะครับผมเป็นรหัสของเรานะโอเคผมใส่ผิดโทษที นี่นะครับก็อีเมลก็เปลี่ยนแล้วนะครับทีนี้เราก็ค่อยมาเปลี่ยนเมลคืนทีหลังแล้วเราก็ปิด2สเต็ปนะครับผมเป็นตัวนี้นะครับผมก็ปิด2สเต็ปนะครับผมปึ๊บปิดนะครับแล้วก็ใส่รหัสไปด้วยนะครับผมรหัสก็คือรหัสของ Roblox นะรหัสที่เราใช้สมัคร Roblox นี่แหละโอเคเราปิดแล้วครับทีนี้เราก็สามารถเติมได้แล้วนะครับผมโอเคนะเอาละครับคุณผู้ชมอย่างแรกเลยเราเช็คจำนวน Robux ของเราก่อนนะครับคือเมื่อกี้ผมได้เติม point ไปแล้วนะครับนี่185 point นะครับผมก็185บาทนะครับผมมี387 Robux นะครับตอนนี้ก็ให้ใส่ชื่อผู้ใช้งานนะครับคือชื่อตัวละคร Robux ของเราแหละครับแล้วก็รหัสผ่าน
หลังจากที่เราใส่รหัสผ่านแล้วนะครับให้เรามาเลือกว่าเราอยากจะเรียกจำนวนเท่าไหร่นะครับก็กดคลิกไปนะครับผมก็โปรดอ่านการสั่งเวลาบลาบลาบลาให้รอ10ถึง2ชั่วโมงหรือว่าภายใน24ชั่วโมงนะครับก็คือกรณีจำนวนที่ลูกค้าน้อยกว่า30นะครับระบบนี้ก็ทำงานได้ปกตินะครับสามารถสั่งซื้อหรือว่ายกเลิกได้ก็คุยกับซัพพอร์ตเอานะครับตรงนี้นะครับพิมพ์บอกได้นะว่าต้องการติดต่ออะไรนะครับผมโอเคนะทีนี้แล้วนะครับก็โปรดเช็คให้แน่ใจนะครับว่าอีเมลมันขึ้นแบบนี้ก็คืออันนี้คือการที่เราไม่มีเมลแล้วนะครับอีเมลของทางร้านเนี่ยก็ปลอดภัย 100% นะครับผมสั่งซื้อด้วยชื่อตัวละครของเรานะครับจำนวน185บาทจะได้800โลบักส์นะครับคลิกว่าสั่งซื้อเลยปุ๊บแล้วก็รอนะครับว่าทีเราจะได้โลบักส์ตอนไหนนะครับตอนนี้เรามี10คิวนะครับก็ต้องรอก่อนนะครับภายใน10คิวนะครับซึ่งทางร้านก็ทำการเติมให้เรานะครับผมทีนี้ก็เราก็รอนะครับไม่น่าจะนานเท่าไหร่นะครับตอนนี้โอเคครับคุณผู้ชมหลังจากที่เราได้ทำการเติมนะครับมันจะขึ้นว่าเนี่ยนะครับคุณได้ทำการเติมแล้วอันนี้คือเติมสำเร็จนะครับถ้าเติมไม่สำเร็จจะขึ้นอย่างนี้นะครับคุณผู้ชมก็จะมีจำนวนคิวที่รอนะครับตอนนั้นผมรอไป10คิวเลยนะครับประมาณแบบ10กว่านาทีนะครับแล้วตอนนี้โรบล็อกแล้วก็เข้าแล้วนะครับเดี๋ยวผมรีหน้าโรบล็อกให้ดูเลยนะครับผมนี่รีให้ดูแบบจะเลยนะ1,187 ครับโอเคนะครับคุณชมครับก็อย่าลืมไปอุดหนุนร้านเขาด้วยนะครับผมถ้าคุณชมชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจแล้วก็ซื้อเสื้อผมด้วยนะครับผมโอ้โหทำไมพูดเฟิร์นขนาดนี้วะอย่าลืมคอมเมนต์ด้วยนะขอบคุณครับ